นี้จูนพาทุกคนมาที่เขาใหญ่นะคะซึ่งเป็นโครงการบ้านของเพื่อนสนิทจูนเองแล้วก็จูนโชคดีมากที่เคยมานอนค้างที่นี่ตั้งแต่สมัยแบบยังวัยรุ่นม.4 อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นบ้านที่กล้าบอกได้เลยว่าตั้งแต่จูนไปนอนค้างบ้านเพื่อนมาหลังนี้คือเป็นบ้านที่สวยที่สุดในชีวิตจูนแล้วค่ะก็เลยอยากพาทุกคนมาดูกันนี่แหละโดยบ้านนี้อยู่ในโครงการที่ชื่อว่า Provence เขาใหญ่นะคะตามชื่อเลยก็จะเป็นบ้านในคอนเซปต์แบบ traditional Provence farmhouse ค่ะแล้วก็เข้ามาคือขับจากกรุงเทพแป๊บเดียวแค่ประมาณ2ชั่วโมงเท่านั้นเองโครงการตั้งอยู่ที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะคะเข้ามาปุ๊บคือเหมือนหลุดมาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนอยู่ต่างประเทศบรรยากาศดีมากวิวเขาวิวต้นไม้ใดๆนะคะพื้นที่ทั้งหมดทั้งโครงการเนี่ยประมาณ32ไร่ค่ะแล้วก็มีบ้านทั้งหมด23หลังโดยหลังที่เราจะไปดูวันนี้นะคะเป็นบ้านตัวอย่างขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ600ตารางเมตรค่ะแล้วก็อย่างที่บอกตูรู้จักกับเพื่อนคนนี้อยู่แล้วรู้จักคุณแม่รู้จักครอบครัวบ้านนี้อยู่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวพาให้เขามาเล่าถึงดีเทลเล่าถึงอินไซต์ในการทำบ้านหลังนี้การเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้กันดีกว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ตามเข้ามาดูข้างในกันค่ะถึงหน้าบ้านแล้วนะคะไก่เยอะนิดนึงถ้าได้ยินเสียงเข้ามาไม่ต้องตกใจบรรยากาศแบบเหมือนอยู่พวงจริงๆเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเพราะว่านัดกับมิมี่เอาไว้นะคะมามิมี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณมิมี่มาอย่างนครทัพนะคะถอดรองเท้าตรงไหนได้คะถอดตรงนี้ได้เลยนี่อันนี้ถอดเถอะจับหมวกเดินไม่ได้แบบใส่หมวกนี้ไปเรื่อยๆจะไม่เห็นวิวอะไรในบ้านแล้วอ่ะอันนี้ดูเป็นดีเทลที่พอเห็นจากหน้าบ้านแล้วรู้สึกว่าอินสไปร์เวลาเราไปเที่ยวเราจะชินว่าประตูที่ยุโรปมันจะชอบมีเหมือนดอนน็อกตรงกลางฟิตติ้งที่เป็นเหล็กทั้งหมดได้อ๋อโอเคเดี๋ยวเอาใหม่วางหมวกอ่ะลืมหมดเลยอ่ะนี่หันมายิ้มให้กล้องแบบโผล่หน้าเข้าไปวะงงบอกว่าดีเทลเหล็กทั้งหมดดีเทลเหล็กทั้งหมดก็คือว่าพวกเหล็กต่างๆของบ้านทั้งแบบกรประตูไอ้แบบเหล็กต่างๆตรงระเบียงตรงนู้นเราจับอะไรอย่างเงี้ยเราได้ช่างที่แบบเป็นคนฝรั่งเศสเลยชื่อชองปกติเวลาใช่ปกติเวลาไปปารีสไปฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีเพื่อนแม่คนนึงที่คอยแบบขับรถให้แล้วก็แบบคอยแปลภาษาให้แล้วคือตอนแรกอ่ะเราอยากได้แบบคนทำสวนเขาก็บอกเฮ้ยเขารู้จักคนสวนคนนึงเดี๋ยวเขาแนะนำแบบอยู่ตรงแวร์ไซเลยเป็นคนสวนของแวร์ไซปรากฏว่าไปถึงเขาไม่ใช่คนสวนแบบเขาเป็นเหมือนแบบเป็นไนท์อ่ะเหมือนแบบได้รับแต่งตั้งเป็นอัศวินเลยเพราะว่าเขาเป็นแบบว่าคนบูรณะแวร์ไซทั้งหลังเหมือนแบบว่าเป็นคนบูรณะเป็นคนแบบซ่อมแซมแวร์ไซทั้งหลังเลยเหมือนเป็นเฮดใช่เป็นเฮดของทีมที่มีหลายๆคนที่ช่วยกันทำงานก็น่าจะมีแบบลูกมือด้วยแต่เขาเป็นแบบตัวหลักอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็น่าจะเป็นงานที่แบบหนักมากเขาเลยแบบได้แต่งไปรู้จักคนอย่างนี้ได้วะคือเราสามารถรู้จักคนที่ทำแบบเป็นเพื่อนตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยเรารู้จักกันมาเขาก็เลยแนะนำแล้วเราก็เลยแบบคุยกับชองแล้วก็เหมือนแบบคือชองเขาไม่ได้เก่งด้านสวนแต่เขาก็จะแนะนำคนที่แบบเป็นแบบมาช่วยดูสวนให้อีกหลังแต่ว่าตัวชองเขาก็จะแบบช่วยเรื่องแบบเนี้ยเรื่องงานเหล็กต่างๆแสดงว่าทั้งสวนที่นี่ก็เป็นทีมคนฝรั่งเศสทุกอย่างเป็นเอาทีมเหล็กดีเทลเหล็กก็คือเป็นคุณชองคนนี้โอเคพี่กูลืมคาแววพุงก่อนเนี่ยตอนพูดมาดูตรงโซน living room มันก่อนนะคะเข้ามาบ้านพอเลี้ยวขวามาก็จะเป็นโซน living เลยเป็น living room ค่ะสวยมากบรรยากาศดีมากพูดถึงคานก่อนไหมดูเป็นดีเทลที่คานตายในห้องคานเราก็ใช้ไม้เก่าแบบใช้ไม้ซุงเก่า มาทำเลยจริงๆคือต้องบอกก่อนว่าบ้านเนี่ยตอนแรกคอนเซปต์ก็คือเหมือนเราอยากเอาบ้านใหม่มาทำให้มันเก่าแต่ในความเก่าเราต้องการความแบบฟังก์ชันที่ยังใหม่อยู่แล้วก็สามารถเหมือนแบบว่าอยู่ไปได้อีกหลายสิบปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเหมือนความเป็นแบบหัวใจของโพรวองซ์คือมันเป็นบ้านเก่าเราก็เลยต้องเหมือนแบบหมายถึงถ้าเป็นบ้านสไตล์โพรวองซ์มันต้องแบบรัสติกนิดนึงมันต้องแบบทุกอย่างต้องเก่าๆเพราะฉะนั้นแบบเราแบบ put a lot of effort ที่จะทำให้แบบทุกอย่างมันดูเก่าแต่ว่ายังถึงคอนเซ็ปต์เราได้ใช่ก็คือซุงอันเนี้ยก็เป็นแบบซุงเก่าไม้เก่าเอามาทำเป็นคานแล้วก็ทุกอย่างก็คือทำให้มันเก่าหมดเลยแต่เข้าใจนะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราจะทำให้มันถึงคอนเซปที่เก่าจริงๆอ่ะในเชิงฟังก์ชันของผู้อยู่อาศัยจริงมันอาจจะแบบก็กลัวไม่สบายหรือเปล่าเราก็เลยเหมือนต้องแบบทำให้มันยังสามารถเป็นบ้านที่แบบเก่าแต่ว่าเหมือนใหม่ที่แบบจะใช้ไปได้แบบใช้ส่งต่อไปรุ่นสู่รุ่นได้แบบซื้อไว้ลูกหลานก็ยังมาอยู่ได้ไอ้ตรงนี้ก็น่าพูดถึงเพราะว่าเมื่อกี้เป็นดีเทลที่มี่บอกเหมือนกันคือถ้าบ้านโพวองเขาจะบ้านแบบโพวองจะไม่จะแบบ imperfect อ่ะคุณจูลองจับตรงนี้
เห็นไหมว่ามันจะเป็นเหมือนแบบแฮนด์เมดมันจะไม่กริปเราจะไม่แบบฉาบหรืออะไรให้มันคมให้มันเออเนี่ยมันจะมีเป็นรอยๆแบบเหมือนเป็นรอยแปลงๆนิดนึงอ่ะซึ่งคือมันหนาเหมือนกันเนาะหมายถึงถ้าสมมุติว่ามองว่านี้มันคือผนังหนึ่งของบ้านเราไม่ได้เอาเหมือนตู้ไลบรารีมาตั้งอีกทีแต่ว่ามันเหมือนเป็นการแบบเจาะช่องผนังมาใช่ให้มันเข้าไปแล้วจะได้ไม่เหมือนแบบว่าเป็นแบบเอาตู้มาตั้งเจาะช่องเข้าไปเลยในห้องน้ำในอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีดีเทลที่แบบเจาะเป็นแบบกำแพงเข้าไปเออซึ่งดูแบบดูเป็นโพวองมากเลยเนาะเหมือนใช้วิธีแบบทำแบบนี้อะไรเงี้ยสวยงามพอหมุนมาดูฝั่งนี้นิดนึงอย่างโซน fireplace ตรงนี้อ่ะ มีดีเทลก็คือเป็นหินใช่ไหมคะทำจากหินหมดเลยทำจากหินซึ่งฉันน่ะชอบหินนี้มากค่ะคุณมิมี่ค่ะเพราะว่าจริงๆมันเริ่มจากอินเทรนด์เหมือนกันนะไอ้ material แบบ travertine มิมี่บอกว่าหาทางเข้าบ้านไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหมมันคือวัสดุเดียวกับพื้นอันเดียวกับพื้นทนมากอันนี้ก็คือเป็นเตาผิงจริงๆทุกบ้านสามารถแบบว่ามีเตาผิงก็ได้หรือว่าถ้าอยากเตาออกก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็จะเอาไว้เพราะแบบมันคงความแบบบ้านฝรั่งมันได้มันได้หมูใช่แล้วก็แต่ว่าพอแบบพอมาเป็นที่ไทยเราไม่ได้ต้องใช้เตาผิงในหน้าหนาวมาคนส่วนใหญ่ก็อาจจะแบบว่าปิดรูข้างบนอะไรอย่างเงี้ยกันอะไรตกเข้ามาแต่ก็มีไว้ก็ดูแบบเซตโทมีไว้ชอบเฟอร์นิเจอร์หมดเลยอ่ะคือทุกอย่างเข้ากันใช่ไหมใช่มันมีความแบบอย่างที่บอกคือรัสติกแล้วโชว์แมทเทอเรียลแบบโฮมี่แบบลินินพูดถึงดีเทลพื้นนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้พูดไปแล้วว่ามันเป็นแบบชาเวทีอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเห็นคุณมิมี่ท่องมาเราเลยต้องถามให้มิมี่ได้โชว์ความรู้โชว์สกิลหน่อยมันยังไงคะคือปกติเวลาสร้างบ้านเนี่ยอินทีเรียเขาจะแนะนำว่าให้ใช้หินที่แบบเป็นของพื้นที่นั้นๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ตอนนั้นน่ะเขาก็แนะนำว่าสระบุรีมีหินนู่นนี่นั่นแล้วก็แบบเป็นหินทราเวอร์ทีนซึ่งเขาเหมือนพาเราก็ให้อินทีเรียไปเลือกสีหินเลยที่แบบโรงโม่หินอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะพาเราไปแล้วก็อันเนี้ยก็คือเราจะต้องเอามาสกัดใหม่ทุกชิ้นก็คือต้องทำมือสกัดทุกชิ้นให้ขอบมันเป็นแบบเห็นปะขอบมันจะอยากให้เหมือนแบบว่าเป็นหินเก่าที่แบบผ่านการใช้งานมาแล้วให้มันแบบมีลายมีอะไรอย่างเงี้ยให้มันแบบแตกต่างซึ่งยิ่งเราใช้ไปแบบพร้อมทาใช่มันก็จะแบบยิ่งมีรอยมีแบบน้ำหยดหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าปกติเราจะคุ้นกับหินที่มันปูไปแล้วตรงยาแนวมันจะเป็นเส้นกริบๆอะไรอย่างเงี้ยใช่อันนี้ต้องขอบมันก็จะแบบเป็นหยักๆเฮ้ยดีเทลมากเลยอ่ะแต่ดีเทลอย่างเงี้ยที่ทำให้รู้สึกว่าแบบเอาแค่เดินนะก็รู้สึกว่าเท้ามันสัมผัสความเป็นหินแบบหินธรรมชาติแต่คือตอนแรกก็มีแบบสครัคเกิลนิดนึงเพราะเราก็แบบพยายามจะทำแล้วก็ไม่ได้จะเหมือนเราก็ต้องเหมือนแบบไปถามทีมของฝรั่งเศสจริงๆเพราะเขาแบบคือเราให้ทีมทุกอย่างเขามาแบบโน้ตฮาวเราแบบก่อหินหรือแบบอันนี้เขาก็ต้องเหมือนด้วยการทำของใหม่ให้เก่ามันเป็นเหมือนแบบศิลปะอย่างนึงของคนฝรั่งเศสก็เลยแบบให้เขาเหมือนแบบช่วยแนะนำว่าเราต้องทำยังไงแล้วเราก็เหมือนแบบว่าอินทีเรียเราก็ช่วยเลือกสีเราก็แบบไปให้เขาแบบสกัดขอบทุกชิ้นอีกทีนึงแสดงว่าทำไปทีก็คือเป็นหินที่ไทยนี่แหละแต่ว่าต้องมาทำดีเทลให้มันได้ฟิลแบบโพวองส์นะคะมาขยับกันมาที่โซนดินิ่งค่ะชอบอ่ะฉันชอบบ้านหลังนี้ชอบมากเลยอ่ะปกติแบบช่วงเซปเทมเบอร์จะมีงานเมสซงออบเจกต์เหมือนแบบบ้านและสวนของไทยจะเป็นของที่นั่นแต่ก็คือเหมือนจะเป็นงานใหญ่มากแล้วเขาก็จะเอาทุกอย่างจากทุกประเทศมาลงคือแบบเดินจากทุกประเทศ5วันไม่หมดคือมันจะมีเป็นโซนเลยเว้ยแบบเป็นแฟชั่นเป็นของเด็กเป็นแบบว่าเฟอร์นิเจอร์ประเทศฝั่งเอเชียก็มีไปโผล่มีคนไทยก็มีไปโผล่เหมือนกันหลังๆก็มีแบบว่า 2-3 บูธอะไรอย่างเงี้ยไปต้องไปทุกปีเพราะว่าเราก็คือจะไปเลือกของจากงานนี้เข้ามาเลยบางร้านคือตอนมาออกงานแรกๆยังไม่ดังเราแบบเหมือนพอแบบมาออกงานนี้แล้วก็เหมือนเขาจะให้คนซื้อเหมือนแบบไปโฮเซลแบบว่าจะไปนำเข้าไปอินพอร์ตอีกทีนึงพวกแบบของแต่งบ้านหลายๆอย่างเราก็คือได้จากงานนี้แบบโคมไฟนู่นนี่นั่นก็คือเป็นร้านที่เจอจากงานนี้เป็นงานที่แบบใหญ่มากๆแล้วก็แบบของเยอะมากก็สอนมาจากต่างประเทศจริงๆแล้วก็จะได้เห็นผู้ผลิตจริงๆก็งานเป็นดีไซน์แบบนี้นะคะก็คือแบบพวกรูปภาพต่างๆของที่นี่นะคะอันนี้จะเป็นเหมือนงานแบบที่เราทำตอนเด็กๆเนาะเป็นแบบพฤกษศาสตร์เออใช่แล้วก็เอาสมุดมาหนังสือมาทำอะเอาดอกไม้แห้งอะไรเงี้ยแต่เหมือนเขาน่าจะใช้พวกแบบว่าwild flowers ที่แบบ อยู่ตามโพรวองส์แล้วเอามาทาเขาเขียนโน้ตไว้ด้วยใช่เขาก็จะเขียนไว้ว่ามันคือดอกอะไรอะไรอย่างเงี้ยแบบพวก wild flowers แล้วก็รูปอื่นๆตามบ้านก็จะมีแบบว่าส่วนใหญ่จะเป็นอาร์ติสต์ที่แบบว่าเขาไปแบบเวิร์กที่โพรวองส์จริงๆก็จะมีชากาลมีมาติสแล้วก็มีมิโคอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งแบบว่า
เหมือนตอนนั้นเราไปเที่ยวปีแรกๆเลยที่ไปเที่ยวแล้วมีโอกาสได้ไปอยู่โรงแรมหนึ่งที่ชื่อโคลัมดอร์มันเป็นโรงแรมที่แบบตอนสงครามโลกพวกอาร์ติสที่แบบพวกปิกัสโซพวกอะไรอย่างเงี้ยที่เขาอยู่ปารีสเขาหนีไปโพวองกันใช่ไหมแล้วเขาก็ไปพักโรงแรมนี้แล้วเหมือนเขาไม่มีเงินจ่ายเขาก็เลยวาดภาพแรกกับการได้นอนที่นั่นแบบขออยู่ไปแล้วก็เลยแบบตอนนั้นยังไม่ดังเท่าไหร่เลยอะไรเงี้ยจนตอนนี้ดังมากก็คือเหมือนแบบก็จะมีรูปของปิกัสโซมีแบบมีโคมีไอ้คาวเดอร์อะไรที่เหมือนแบบอยู่ที่โรงแรมนะเขาก็ใช้ตกวางไว้เป็นตกแต่งโรงแรมไปเลยคือกลายเป็นว่าโรงแรมก็คือแบบรูปแบบสูงไปเลยนะเป็นอาร์ตจริงๆไปเลยแล้วก็คืนเท่าไหร่อ่ะอยากไปนอนไม่ได้แพงขนาดนั้นเหมือนแบบตอนที่เราไปตอนนั้นก็คือมีโอกาสได้แบบหลุมศพชากาวที่แบบอยู่ที่พวองอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนแบบมีรูปชากาวมีอะไรอย่างงี้ก็คือเป็นอาร์ติสต์ที่เรารู้สึกว่าแบบเขามีความแบบอยู่ที่พวองลิงก์กับพวองจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาอยู่ตามบ้านนะคะให้ดูเรื่อยๆอ่ะมาโซนครัวกันเป็นโซนที่ตุนชอบมากๆเว้ยคือจำได้ว่าตอนนั้นมาครั้งแรกม .4 แล้วก็รู้แหละว่าบ้านสวยคือเดินทัวร์กันอะไรเงี้ยแล้วพอเดินเข้าครัวรู้สึกว่าแบบถึงอ่ะมันแบบมันเหมือนแบบไปอยู่ต่างประเทศจริงๆเดี๋ยวจะให้ดูท่าดูนี่มันน่ารักมากอันนี้จูนชอบมากนะคะเต่าซึ่งคืนนี้ไม่ทำอาหารเลยนะแต่ว่ารู้สึกว่าภาพมันได้รู้สึกแบบฉันอยากทำเป็นทำอาหารคือเราทำบ้านให้มันดูเก่าเป็นสไตล์มีความแบบแอนทีคนิดๆใช่ไหมแล้วถ้าสมมติครัวเราจะมาใช้เตาแบบโมเดิร์นอ่ะมันก็ไม่เข้าเราก็เลยเหมือนแบบคือตอนเราไปโพวองเงี้ยมีโอกาสตอนแรกเลยที่ไปก็คือเป็นบ้านของเพื่อนแม่บ้านที่ได้รับอินสปิเรชันที่ทำให้แบบเกิดเป็นโพวองทุกวันเนี้ยเขาก็ใช้ของประมาณนี้แต่ของเขาอะเก่าจริงๆออกมาเป็นเหมือนบ้านที่แบบสร้างมานานแล้วมันมาแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่าเราอ่ะก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราขาดจุดนี้ไปมันก็ไม่ออเทนติกอ่ะใช่ๆๆเราก็เลยอยากแบบว่าให้แบบของทุกอย่างมันมีความแบบดูเก่าจริงๆแล้วเหมือนฝรั่งเขาก็ยังทำกันอยู่อ่ะเหมือนแบบเป็นอันนี้เป็นของใหม่นะคะแต่ว่าทำให้ดูเก่าเฉยๆแต่ว่าฟังก์ชันทุกอย่างก็คือยังใช้งานเหมือนเตาเนี่ยมันก็มีต่อแบบใช่ก็คือเหมือนเตาใหม่ปกติเลยแค่ให้ภาพมันดูเก่าเฉยๆอันนี้ท็อปหินเหมือนกับพื้นหรือเปล่าใช่เป็นทราเวทีเหมือนกันเนาะแล้วก็กระจายใช้เหมือนคุมทั้งหลังให้เป็นแมทเทเรียลที่แบบพลิกมาแล้วว่าเป็นประมาณนี้แล้วก็พยายามกระจายจุดใช้ไปมันก็จะมีความเชื่อมโยงกันทั้งหลังแล้วก็จะมีอะไรอย่างเงี้ยที่แทนที่จะเป็นบานตู้ปิดอะใช่พวกนี้เราก็คือเอาจากฝรั่งเศสหมดเลยทุกอย่างพวกแบบดีเทลต่างๆไอเนี้ยเหรอไอเจ้าตัวใช่อันนี้ก็เอาเข้ามาจากฝรั่งเศสนะคะเพราะว่าไว้มาคุณพ่อค่ะอันนี้ตื่นเต้นมากเลยอะหนูไม่ได้เจอพ่อนานมากไม่รังเกียจหนูใช่ไหมผอมจังหุ่นดีสบายดีนะคะตื่นเต้นดาดีหนูมีคำถามมานี่ก่อนหนูอยากรู้ว่าอันนี้คือเราแบบสร้างเป็นชิ้นแล้วแปะเข้าไปหรือว่าเราแบบเป็นชิ้นเดียวออกบ้านอันนี้ถาวรคืออะไรคือเหมือนปั้นติดกับผนังเหมือนชิ้นเดียวกันไงเหมือนเป็นแบบพลาสมันคือผนังมันคือพลาสเตอร์ป่ะฉาบพลาสเตอร์แต่ข้างในเป็นอิฐมวลเบาโอเคก็คือทั้งหลังถ้าเป็นชั้นตกกระป๋องแล้วเพราะมันก็อินซูเลตทั้งความเย็นแล้วก็ความร้อนอันนี้เรายังไม่ได้พูดอันนี้เราไม่ได้พูดนี่เป็นดีเทลที่ว่ามันเหมือนกับบ้านพวองจริงๆใช่ป่ะใช่ความหนาของตัวผนังมันต้องฟิตความสูงฟลอร์ทูซีลิ่งด้วยอันนี้เป็นเวนเทิลเลชั่นใช่ใช่ผนังเราหนากี่เซนนะ45แม่บอก45วันนะ45ต้องบอกว่าเพราะว่าเราจะแบบเหมือนเวลาเหมือนเราเก็บอุณหภูมิคือผนัง45แล้วซีลิ่งก็จะน่าจะประมาณเท่านี้กล้องถ่ายอยู่ตลอดเวลานะจริงไม่ติดหรอกเนี่ยมันยากตรงที่ว่าเรามันจะทำบ้านใหม่ให้ดูเป็นบ้านเก่าใช่ไหมแล้วเก่าแล้วต้องสวยแล้วต้องให้ถึงว่าแบบไม่ได้ดูพยายามเราไม่ถึงอ่ะต้องให้เหมือนจริงๆอ่ะแล้วมันก็คืองานศิลปะอย่างหนึ่งที่รู้ว่ายากมากเพราะว่าอย่างเราช่างปูหินมาเนี่ยมันดูออกเลยฝรั่งก็จะแรนดอมมากแต่ว่าเป็นสามแต่พอดีความเคยชินของคนก่อสร้างบ้านเราเนี่ยจริงเคยเห็นเขาฉาบฉาบเสร็จก็คือต้องเอาไม้กวาดมากวาดเขามีวิธีที่เขาชินกันมาแบบเราแล้วพอเราบอกให้พอตอนที่แม่เขาบอกให้ทำหยาบๆเขาก็ไม่เข้าใจว่าหยาบคือต้องหยาบขนาดไหนหยาบยังไงถึงจะสวยมันไม่ได้มีเล็บในหัวแล้วแบบพอรู้เนี่ยพ่อเข้าไปแล้วพ่อก็ถามพ่อก็คุยพ่อก็ไปดูพ่อเนี่ยไม่รู้ว่าบ้านพวองที่มันสร้างตั้งแต่สมัยโรมันอินเวชั่นมันเป็นอยุธยาบ้านเราที่แบบไม่มีเวลาประดิษฐ์ประดอยมันจงให้มันสวยงามเหมือนสุโขทัยเหมือนลพบุรีอะไรเงี้ยเพราะว่า
กับหนีตลอดที่มาของเอสเตติกแบบนี้มันเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นบ้านลักษณะที่บอกว่าเหมือนเลโก้แอดออนตรงไหนก็ได้ที่มันสะดวกตรงไหนก็ได้อยู่เวลามีลูกมีหลานเอาคนนั้นดีมุมนั้นนี่ดีอยู่ใช่ไหมเพราะว่าเวลาเรามองเอ็กซ์เทียร์มาเลยเหมือนเป็นก้อนอันนี้แล้วอยู่ดีก็มีเพิ่มตรงนี้เพิ่มเป็นแบบเตี้ยๆแต่เป็นแบบแบนๆบานๆแล้วเพราะฉะนั้นพอทำอยู่เนี่ยทุกอย่างมันต้องมันหยาบกับการเวลาผ่านไปเหมือนผิวปูนมันบางลงอะไรต่ออะไรก็ดีหินมันก็ชัดขึ้นเกรนมันก็ชัดขึ้นพอเขาบอกว่าเขาต้องรีบทำเท่านั้นพ่อก็เลยรู้ว่าthat's the wayไปถามช่างสมมติบอกว่าไอ้ที่ฝานี่เราฉาบกี่ชั่วโมงเสร็จบอก2ชั่วโมงครับบอกให้45นาทีแค่บอกว่าไอ้นี่ก็เลยได้เซ็นก็เลยได้แบบก็เลยเขาก็เลยอินเทอร์เฟซเลยเวลาไปดิบประดอยเนี่ยแบบปาดเสร็จต้องส่งแล้วโว้ยปาดเสร็จอะไรเงี้ยอ๋อแต่ละเทคนิคของการบรีฟช่างนะคะใครจะสร้างบ้านแนวนี้ให้ลองแบบว่าสั่งช่างว่าให้รีบทำแค่นั้นเพราะมัน make sense หมดเลยนะจริงๆมันไม่ใช่แค่ในเชิงแบบเอสเตติกเขาดีไซน์มาแบบนี้แต่ว่าจริงๆมันมีที่มาหมดเลยว่าทำไมบ้านมันเลยออกมาเป็นแบบนี้นะคะคุณพ่อเนี่ยเราน่าจะติดย้ายไวเลสค่ะย้ายไวเลสตกกระปกแล้วว่าติดพ่อแทนเอานี่ไงแม่มาแล้วคุณแม่มาแล้วไม่ค่ะแม่วันดื้อค่ะไม่ติดหรอกทำไมอยากติดแม่ออกรายการทุกคนไม่ออกรายการหนูไม่ได้ไปดูมาตัวเลยน่ารักแล้วดูเป็นแบบโพวองซึ่งแบบชิลๆอยู่บ้านไปดูห้องนอนมีมี่กันค่ะห้องนอนมีกันค่ะตู้เสื้อผ้าเปิดได้ไหมแม่เป็นชั้นวางเข้าไปเสียบเข้าไปนี่ไงเป็นสไตล์โพวองมันจะมีชั้นอยู่ที่มาแล้วเอาไม้วางไม้วางเข้าไปตัวนี้ก็เป็นก่อปูนจะอันนี้อ๋อแสดงว่าประตูหน้าต่างที่ต้องอิมพอร์ตก็เพราะว่ามันลิงก์กับตัวผนังล็อกเนี่ยมันจะมี3โป่งซึ่งมันจะคอมพลิเคทมากลูกบ้านส่วนใหญ่เข้าบ้านตัวเองไม่ค่อยจะเป็นไม่ต้องเลยพ่อยังปิดประตูไม่สนิทเลยทุกวันเนี่ยจริงๆตอนเวลาเราไปอยู่ที่นั่นเนี่ยพอปิดประตูเนี่ยเราไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยไม่มีแม้กระทั่งลมเข้าเพราะที่นั่นบางทีอากาศหนาวแล้วก็คิดว่ามันน่าจะดีนะแล้วก็เลยคิดว่าอย่างน้อยหลังคาประตูสุขภัณฑ์พวกเนี้ยควรจะเอาไปใช่เออเราคิดว่าคนไทยทำไม่เหมือนเออเราก็เลยนำเข้ามาซึ่งดีกว่าเป็นอะไรใหม่ด้วยปรากฏเข้ามาก็คือต้องติด Wi-Fi ทุกห้องเพราะว่าเออมันไม่ทะลุเออมันไม่ทะลุเพราะว่าผนังมันหนามากจนมันสัญญาณก็คือต้องวางทุกห้องเลยใบลมเล็กๆไม่คืออีกอย่างนึงก็เพราะว่าเขาต้องสร้างต้องทำอีกก้อนใหญ่เพื่อที่จะให้มันเสร็จเร็วอย่างที่พ่อบอกว่ามันจะสบายสกังโรมันนี่เขาถ่ายอยู่แต่เก็บได้เป็นแม่กับลูกเหมือนกันมากเหมือนดูเลยเมื่อกี้หนูก็แบบลืมคำแบบพุงแล้วหนูบอกจูรีเทคไม่เรียวแล้วเอาที่ไม่คำแบบแม่กับลูกคือพูดประโยคเดียวกันเลยว่าลืมคำแบบพุงเออแต่อยากโชว์นี้เลยอ่ะนี่ไงมีราวม่านต่างๆมีในแบบด้วยมีในแบบอันนี้ของมันนี่นะมันละเอียดดีนะมันจริงอ่ะใช่เมื่อกี้ที่ปีดีมาดูอ่ะอ๋ออันนี้ก็ดับเบิ้ลเกรสเหมือนกันดึงออกมาได้อ๋อมันดึงออกมาได้ง่ายต่อการทำความสะอาดแล้วเชื่อไหมว่าอันนี้ลองให้ช่างไทยได้ลองทำดูทำยังไงก็ไม่เหมือนอ่ะถ้ามันเป็นไม้จริงแต่มันไม่แอนหรืออะไรตามกาลเวลามันอบได้อ๋อมันต้องแห้งจริงๆใช่ไหมแห้งจริงเอออันนี้เป็นดีเทลนี้เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าจะใช้ไม้จริงต้องอบแห้งส่วนใหญ่ไม้มันนอกมันจะเป็นไม้สดค่ะแต่เขาจะเลือกว่าส่วนไหนเอามาทำอะไรเพราะว่ามันจะต้องเป็นอย่างไอ้พวกเนี้ยมันดูเล็กก็จริงแต่ว่ามันมาจากสูงท่อนใหญ่ที่มันหยุดการเกือบจะหยุดการเจริญเติบโตแล้วมวลแล้วก็ความหนาแน่นของมันเนี่ยจะเสมอต้นเสมอปลายคัดเอากิ่งเล็กๆมามันได้แต่เอียดมากใช่ใช่ใช่ซึ่งส่วนใหญ่จะเจอปัญหานี้เราช่างคนไทยก็จะแนะนำว่าไปใช้เหล็กไปเลยดีกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะไม่ได้ฟิลที่ถูกต้องมันต้องเป็นไม้แล้วมันต้องเหล็กแบบนี้นะคะแต่จูจริงๆนะของฝรั่งเศสถ้ามันมี CE ใช่ไหมที่รับประกันประมาณนี้คุณภาพมันดีจริงๆอ่ะเป๊ะมากชัตเตอร์เนี่ยแม่เห็นว่าใช้มาหลายปีแม่ก็มาทาสีใหม่ฝนตกขึ้นราฝนตกลงราแต่ก่อนใช้ของฝรั่งเศสมันก็ทำเทคนิควิธีไหนไม่ก็ขึ้นราไม่อะไรดีเทลไหมดีเทลเป๊ะมากคือมันทำกันมา100ปีมันก็มีการพัฒนาไปอยู่เรื่อยถูกไหมพอมันยืดออกมาเนี้ยลูกบ้านบางคนแบบน่าละไปเอาธรรมดามาใส่แต่ก็ใส่ไม่ได้เพราะมันช่วงนี้มันกว้างแกมันจะสั้นมันจะไม่เหมือนลูกบิดประตูธรรมดาเพราะมันดีไซน์มาสำหรับอันนี้แล้วมันก็เลยต้องคือมันตรงตัวแล้วไงใช่ไหมมันพัฒนาผลิตภัณฑ์ดีเทลมากอ่ะนี่คือเหตุผลว่าเราต้องมาคุยกับเจ้าของโครงการเว้ยเจ้าของคนที่เป็นเจ้าของบ้านจริงๆเราจะรู้ว่าทุกดีเทลเขาคิดมาแล้วแล้วเขาใช้เวลาในการทำจริงๆนะคะตรงนี้ยังสวยเลยอ่ะดูดิบ้านพับยังเป็นแบบมนๆแล้วท่าสีขาวอ่ะ
อันนี้เหมือนมาอีกวิงหนึ่งเนาะอันนี้เป็นห้องน้ำแขกนะคะเล็กๆน่ารักตรงเป็นแบบนี้น่ารักไหมเดินนะคะแบบเข้ามาแล้วตรงแบบน่ารักเนาะก็อันนี้เป็นห้องนอนอันนี้แบบเตียงแบบเล็กๆอยากให้เห็นวิวห้องนี้ว่าเหมือนตำแหน่งหน้าต่างเหมือนเลือกเฟรมมาแล้วเลยอะว่าเจาะช่องเปิดตรงนี้จะเห็นวิวสวนกับสระตรงนี้พอดีอะไรเงี้ย Caption woke up to this very instagrammable มากสวยงามแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ทุกห้องจะเห็นว่าไปในทางเดียวกันมากนะคะตรงคอนเซปต์แบบโพคุมโทนนี่เป็นห้องซีทรูที่บอกใช่นี่เป็นห้องซีทรูเพราะว่าโซนห้องนอนกับห้องน้ำเปิดเข้าไปได้เลยใช่เซ็กซี่เซ็กซี่ค่ะอ๋อห้องนี้มีแบบพาริโอส่วนตัวมีแบบบางคนที่ส่วนตัวนิดนึงยืนออกไปด้านนอกอ๋อดูห้องด้านนอกระเบียงได้จะได้แบบไม่ต้องไปยืนออกไปออกแค่นั้นส่วนตัวนี้นี่อันนี้ตูนก็จะนี่ก็เจาะผนังเจาะเข้าไปเป็นแบบที่ใส่เสื้อผ้าอย่างนี้เลยน่ารักมากเลยอ่ะนี่นะคะก็คือเจาะผนังเข้าไปแล้วก็เป็นแบบแขวนเสื้อผ้าได้แล้วนี่ก็เป็นแบบที่วางว่าจะตัวนู่นนี่ซึ่งสุขภัณฑ์ก็อย่างที่บอกว่าทุกห้องเป็นอิมพอร์ตหมดเลยใช่ทั้งแบบนี่ต้องดูตรงนี้ถึงจะเชื่อว่าอิมพอร์ตอันนี้นะคะไม่ใช่ฮอตแอนด์โคแต่เป็นฟัวแอนด์โชว์ที่ภาษาฝรั่งเศสแปลว่าร้อนกับเย็นใช่คนก็จะนึกว่าอันนี้คือโคแล้วก็จะชอบเปิดผิดหรือว่าเป็นแบบว่าน้ำเย็นจริงๆมันคือแบบคำว่าร้อนภาษาฝรั่งเศสเคยรู้สึกจำได้ว่าตอนที่มานอนแล้วเรามีปัญหานี้กันใช่เพราะว่าเปิดผิดใช่ป่ะเพราะว่าเปิดผิดเฮ้ยฟูมก็น่ารักค่ะแค่แบบถังขยะที่จะวางในห้องอะไรนี่ก็ถูกใช่ไหมทุกอย่างต้องเป็นแบบมีอันไหนที่แบบถูกดีบ้างนิดนึงข้างบนมีอีกกี่ห้องนอนนะคะคุณมิมี่มี2ห้องนอนค่ะแล้วก็มีห้องนั่งเล่นๆตรงนี้ก็จะเป็นแบบโซนแลนดิ้งใช่ขึ้นมาปุ๊บก็มีเหมือนที่ลิฟวิ่งเล็กๆตรงนี้อีกนั่งอ่านหนังสือนั่งแบบทำงานต่างๆตรงนี้ได้คุยกันใช่แล้วนี่ก็จะเป็นระเบียงมีบาลคอนี่ออกไปได้เช่นเดียวกันนะคะตรงนี้จริงๆมาถ่ายตรงนี้ก็จะเห็นดีเทลหลังคาของบ้านที่ชัดมากเลยนะใช่หลังคาซึ่งคุณมิมี่หลังคามันยังไงคะหลังคาอันนี้ก็คืออิมพอร์ตมาจากฝรั่งเศสเหมือนกันรับประกันเขาบอกเลยว่ารับประกัน100ปีรับประกันหลังคา100ปีรับประกันหลังคา100ปีคือเหมือนเขาบอกว่าที่เราต้องใช้ของฝรั่งเศสเพราะว่ามวลของแบบไอตัวที่เอามาปั้นอ่ะมันจะหนาแน่นกว่าของไทยมากเหมือนเราเคยพยายามหาแบบว่า substitution ที่แบบไปประเทศแบบไทยพม่าลาวอะไรเงี้ยแต่คือเราหาไม่ได้ที่มันมวลหนาแล้วแบบแข็งเทอร์คอตต้าเนาะที่แบบแข็งคือที่มันต้องแข็งเพราะว่าเมืองนอกมันมีหิมะตกแล้วแบบมันจะชอบกองอยู่ตามแบบว่าหน้าต่างแล้วเขาจะต้องสร้างให้มันหนาพอที่จะรับน้ำหนักหิมะที่แบบมากองๆได้อะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้เป็นแบบอะไรนะเป็นเกรดใช่ป่ะเหมือนเขาบอกว่าบ้านพวองตอนแรกๆค่ะแม่ชีจะเป็นคนแบบทำหลังคาแล้วเขาเนี่ยจะเอามาปั้นตรงขาเหมือนเอามาวางตรงขาแล้วก็ทำมันก็เลยเหมือนแบบเนี่ยเห็นไหมเป็นเหมือนแบบมันจะเป็นเชฟทรงเป็นเชฟขาที่แบบอย่างเงี้ยแล้วก็แบะออกมาก็คือเป็นทรงที่วางบนขาเองเราก็ชินกับหลังคาแบบนี้มากเลยนะที่มันเป็นเชฟแบบโค้งโค้งไม่เหมือนเคิร์ฟอย่างเงี้ยจริงที่มาคือขาแม่ชีว่าไม่รู้เหมือนกันดีเทลเนาะดีเทลมากพอขึ้นมาชั้น2เนี่ยค่ะเพดานมันสูงขึ้นจูรู้สึกว่าเพดานมันสูงขึ้นแล้วตรงตัวฝ้ามันจะเป็นเชฟเหมือนตามหลังคาหรือเปล่าหมายถึงมันจะไม่ได้เป็นฝ้ามันไม่ได้เป็นตรงตรงใช่ป่ะไม่ได้เป็นตรงตรงมันจะเป็นโค้งแบบไล่สเต็ปขึ้นไปแล้วก็ได้ฟิลแบบทำให้ห้องดูโอ้อาขึ้นเหมือนกันชอบมากเลยอ่ะตู้หญิงน่ารักตู้หญิงน่ารักมากเปิดคางไว้อย่างนี้ตลอดเลยเราก็จะไม่ปิดแล้วมันก็เป็นดีไซน์ว่าก็โชว์ของข้างในไปเลยอ่ะใช่แล้วก็มีมาติสตรงนี้แม่แบบที่แขวนมาเช็ดตัวก็คือต้องแบบเข้าธีมทุกอย่างเข้าธีมมากนี่อันนี้ก็น่ารักแบบดีเทลแบบเหมือนโคมไฟอันนี้แบบลูกบ้านชอบมากจริงเหรอชอบมากเพราะมันแบบเอาหนังสือเก่ามาต่อๆๆนี่ไงเฮ้ยชอบอันนี้ด้วยอ่ะพอแบบมีสายปลั๊กที่เห็นอ๋อแบบบางสายแล้วก็เอาผ้าลินินน่ารักทำเป็นแบบถุงแล้วเราก็ห่อปิดเอาไว้ดูเป็นดีเทลที่ใส่ใจในรายละเอียดจะได้ไม่ต้องเห็นสายแบบว่าโรลมันก็ดูเป็นดีไซน์ไปน่ารักเนาะน่ารักนี่แล้วก็เป็นชั้นหนังสือนะคะก็จะเป็นหนังสือเก่ามาเป็นสื่อจ้าหนังสือจริงน่าจะแซมๆอยู่น้องคนดูนี้ดีกว่าน้องคนนี้มาไกลเหมือนกันมาไกลมากดูไม่เหมือนนี่เราก็จะมีที่แบบดับเทียนดับเทียนนี่อันนี้ก็เป็นห้องนอนที่เคยเป็นห้องนอนมีแต่ว่ามีไม่ชอบชอบแบบว่าเหมือนวิวข้างล่างมากกว่าที่แบบเปิดไปเป็นระเบียงได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยย้ายลงไปข้างล่างแต่ห้องนี้ก็น่าจะได้วิวว่าวิวใช่ห้องนี้ได้วิวก็เปิดไปแล้วก็จะแบบเห็นวิว
ไม่เหมือนอยู่เมืองไทยเหมือนกันเนาะเราที่มอนแรกก็เห็นบ้านข้างๆที่เป็นโครงการเราใช่ตอนแรกก็เริ่มจากไปฝรั่งเศสแล้วเราไปเจอบ้านแบบนี้ใช่ไหมเราแม่ก็คือชอบมากอยากสร้างก็เลยตอนแรกก็สร้างบ้านตัวเองหลังนึงแล้วกันแล้วก็แบบมาดูที่ที่เขาใหญ่ก็จะซื้อแปลงเดียวแบบไร่เดียวแล้วก็สร้างบ้านตัวเองแล้วก็ไปนั่งกินกาแฟเจอแบบเจ้าของร้านกาแฟบอกเนี่ยพี่มีที่ตรงนึงสวยมากเลยไปก็ขึ้นกระบะมาดูกันปรากฏก็คือที่ตรงนี้แม่ก็เฮ้ยมันสวยมากแต่เขาไม่ขายไร่เดียวเขาขาย35 ก็เลยแบบเอองั้นก็ทำหมู่บ้านขายไปเลยแล้วกันก็เลยแบบไม่ขายเงินก็เอาหมดเลยกันก็แบบ35แล้วก็เหมือนแบบเพราะว่าที่โพวองเขาก็จะมีเป็นแบบวิลเลจเล็กๆที่เหมือนแบบมีบ้านๆๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบรู้สึกว่าอยากให้แบบว่าคนที่แบบชอบอะไรแบบเดียวกับเราชอบอะไรสไตล์นี้กับเราแบบได้แบบมาอยู่ใช่มา experience แบบเดียวกันซึ่งจริงมันก็ดีในมุมที่ว่ามัน control แบบสภาพแวดล้อมเหมือนฉากสิ่งที่เราเห็นได้เลยอย่างเนี้ยมองไปก็แบบก็จะเจอบ้านหลังอื่นที่เป็นโพวองที่เป็นแบบเราคือเหมาะกับการเหมือนแบบแอปว่าเราไม่ได้อยู่เมืองไทยแบบหนีมาอยู่ที่นี่แบบหนึ่งเลยผ้าคลุมปูเบชีตต่างๆก็จะต้องคลุมไม่กล้านอนอ่ะจริงทำไมมีความแบบสวยเกินแบบผ้าแบบหมอนเยอะเกินแล้วนอนยังไงเออแบบฝรั่งเศสจะแบบพวกเบชีตเยอะๆหมอนเยอะๆแล้วก็จะต้องแบบเยอะสิ่งแต่ในห้องนี้ก็ไม่มีอะไรมาค่ะก็เป็นแบบมีภาพตกแต่งอันมีชั้นวางของแบบนี้แล้วก็ดีเทลเล็กๆน้อยๆมาอาบน้ำกันอย่างเงี้ยแล้วมาอาบน้ำเดี๋ยวมีอันนี้ก็ห้องนอนหมดแล้วน่าจะประมาณทั้งหมดกี่ห้องนอนวะ1 2 3 4 5ป่ะ5ห้องนอนใช่5ห้องนอนห้องนอนเนาะกันโอ้โหนอนกันได้สบายซึ่งจริงๆแล้วแต่ละหลังแต่ละท้ายจริงๆก็จะหลากหลายกันไปใช่แล้วแต่คนเลือกแล้วก็จะคอนเวิร์ตบางห้องนอนไปทำห้องอย่างอื่นใช่บางคนก็แบบอยากไม่เอาอันนี้อยากได้แบบที่จอดรถกว้างขึ้น อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันดีกว่าค่ะ okay. เพราะว่าเห็นว่ามีสระว่ายน้ำด้วยใช่ไหมคะคุณมิมี่ใช่ค่ะแล้วก็มีสวนแบบเอาท์ดอร์มีพาทิโอที่สวยงามนี่ไงที่คุณชองทำใช่ปะใช่อย่างราวเหล็กเมื่อกี้ดีเทลเหล็กที่บอกว่าแบบอะไรที่เป็นเหล็กๆใช่จะเป็นคุณชองทำแต่ว่าประตูเหล็กหน้าบ้านจะเป็นแบบคนที่คุณชองแนะนำมาชื่อคริสเตียนซึ่งเขาเป็นคนแบบว่าออกแบบแลนด์สเคปของหมู่บ้านให้ด้วยจริงๆแบบเราขนช่างของฝรั่งเศสมาทุกคนให้มาแบบสอนช่างไทยมีทั้งหมดประมาณทั้งหมด 4-5 คนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะล่ะตอนนี้เราอยู่ข้างนอกกันแล้วนะคะซึ่งเป็นสวนแล้วก็มีโซนเอาท์ดอร์มีต้นไม้มีสระว่ายน้ำอะไรอย่างงี้กันซึ่งจริงดีเทลของสวนด้านนอกก็น่าเล่าไม่แพ้บ้านข้างในเพราะว่าอะไรคะคุณมิมี่ก็คือคนทำสวนแลนด์สเคปของเราชื่อซาเวียก็คือเป็นทีมจากฝรั่งเศสมาเหมือนกันเขาก็คือเหมือนแบบตอนแรกที่แบบเป็นบ้านก็คือเป็นดินแดงไอ้ยืนมองกล้องเนี่ยเป็นดินแดงล้วนๆเลยแล้วเหมือนเขาแบบว่ามานั่งตรงนี้ใต้ต้นไม้ก็คือตอนแรกโล่งๆที่โล่งๆก็คือไม่มีอะไรเลยเป็นดินสีแดงๆเลยที่แบบยังไม่ได้ทำอะไรก็คือตอนเขามาคิดแลนด์สเคปแล้วก็คือแบบจ้างเขารายชั่วโมงซึ่ง7วันที่เขามาเนี่ยก็คือนั่งอยู่เฉยๆตรงนี้ไม่ทำอะไรเลย7วันใช่เหมือนแบบนั่งมองวิวแล้วก็แบบนั่งแบบวิชวลไลซ์ว่ามันต้องเติมอะไรแบบอาร์ติสจัดๆเลยอ่ะแล้วก็แบบเหมือนนั่งคิดว่าต้องเป็นยังไงแล้วก็แบบเครียดมากเฮ้ย7วันแล้วมันจะทำงานไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจ่ายเงินรายชั่วโมงนะเป็นแสนเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบนั่งคิดสรุป7วันเสร็จเขาก็กลับไปปุ๊บๆๆๆเรามาให้เราอีกทีก็คือเป็นแลนด์สเคปพร้อมเลยว่าแบบโอเคเขาวาดมาให้เป็นใช่เป็นแบรนด์เลยว่าต้องเป็นอะไรตรงไหนวางต้นไม้ตรงไหนอะไรเงี้ยทุกอย่างเลยใช่ป่ะหมายถึงทั้งแบบบูเชสเล็กๆใช่ใช่หรือว่าโซนนั้นที่เป็นสวนใช่แล้วก็อันนั้นก็คือแบบต้นเสม็ดแดงก็คือเหมือนปกติแล้วที่โพวองเขาจะแบบว่าชอบมีต้นแบบออลีฟใช่ไหมคะที่มันจะแบบเป็นทรงแบบหยักหยิกหยิกนิดลำต้นมันจะมีความแบบงอไปมาอินเสิร์ตภาพแล้วเหมือนตอนนั้นนะเมืองไทยยังไม่มีคนเอาเข้ามาเหมือนตอนนี้คือมีแล้วตอนนี้เริ่มฮิตอ่ะใช่ตอนนี้เริ่มฮิตแต่ก่อนมันไม่มีก็เลยเหมือนเราก็ต้องหาอะไรที่แบบมาแทนต้นออลีฟได้เขาก็เหมือนแบบเราก็ต้องพาเขาไปแบบเชียงใหม่ลำปางไปลงขึ้นเหนือลงใต้เพื่อหาต้นไม้ที่แบบว่าให้มันเหมือนแบบทดแทนต้นออลีฟให้มันเข้ากับวิชวลของเขาอะไรอย่างเงี้ยจนแบบอันนี้ไปเจอที่รังสิตเหมือนคนก็แนะนำว่ารังสิตมันมีต้นไม้ใหญ่ๆเก่าๆเยอะนะแต่เหมือนเขาก็จะแบบเลื่อนมาค่อนข้างสเปซิฟิกมากสมมติว่าเมืองไทยสมมติอยากได้ต้นไม้เก่าๆเพราะว่าออลีฟที่โพวองมันจะแบบ100ปีอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะพอแบบมันเป็นเมืองไทยอ่ะต้นไม้เก่าๆมันจะสูงใหญ่เขาก็จะแบบไม่สูงไม่เอาเพราะมันแบบ useless ถ้าเราต้องแบบเดินออกมาแล้วเงยหน้ามองต้นไม้มันแบบ pointless ไม่มีประโยชน์เขาต้องการให้เราเหมือนตื่นมาปุ๊บเดินออกจากบ้านแล้วแบบมองความสูงต้นไม้ไม่ควรจะเข้าระดับสายตาเลยเหมือนเรามองไปแล้วเห็นแล้วว่ามันสวยมองจากบ้านเห็นเลยเงยหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้เป็นแบบต้นนี้มาซึ่งตอนนั้นนะเสม็ดแดงก็ยังไม่ได้แบบเฟมัสมากแล้วเหมือนเราก็รู้สึกว่าแม่ก็รู้สึกว่าเนี่ยมันเหมือนแบบเป็นต้นแบบพิการอะเพราะมันแบบหยิกหยิกหยิกงอซึ่งคนไทยเขาไม่ค่อยอินกันอะไรอย่างเงี้ย
แต่เขาก็คือแบบจะเอาให้ได้กระทืบเท้าจะเอาให้ได้ต้องมาตั้งก็คือได้เอฟเฟกต์มันสวยเลยพอมองลงมาแล้วมันสวยว่ะมันดูทำหน้าที่ตามที่เขาต้องการจริงๆที่แบบเหมือนเป็นต้นกระบอกจริงๆสายตาแล้วเขาก็จะเหมือนแบบมีความแบบทำไมยูไม่ทำตามไอ้ตอนแรกเราก็ไม่อยากซื้อไม่ยอมซื้อก็มันพิการต้นไม้พิการใช่ปะเขาก็แบบไม่ได้จะเอาอ่ะจะเอาต้นนี้ก็ต้องซื้อพอไม่เอาก็งอนไม่ยอมคุยกับเราอะไรอย่างเงี้ยคนก็จะมีความแบบอารมณ์ศิลปินทุกคนที่ทำงานด้วยเหมือนแล้วแต่อารมณ์มากเออซาเวียก็คือจะเอาให้ได้จะให้ได้จะเอาซื้อก็ซื้อก็เลยแบบได้ต้นนี้มาแล้วปรากฏว่าแบบรู้สึกว่ามันแบบพอดีมากกับบ้านสวยมากแต่ว่ายน้ำอันนี้ก็ไม่ได้ลึกมากเนาะไม่ลึกฉันเคยว่ายจำได้ใช่เคยว่ายกับกบด้วยเอ๊ะนี่คือหินอะไรอ่ะไม่รู้ถามแม่คนถามแม่ดาดีนี่หินอะไรหินกับเมืองการแต่เข้ากับบ้านอยู่เนาะแสดงว่าไซเวียเป็นคนเลือกดอกไม้อะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมคะแบบพันธุ์แต่ดอกไม้เราก็ต้องเหมือนแบบอัดแดปให้มันเป็นแบบดอกไม้เมืองร้อนนิดนึงอันนี้คือพยับหมอกที่แบบมันจะค่อนข้างทนแต่ช่วงนี้แบบดอกไม้มันจะโดนฝนโดนอะไรมันจะไม่ค่อยฟูแล้วก็มีต้นมะนาวนี่เหรอเพื่อความเป็นโพรวองส์ใช่มาดูชอบต้นมะนาวมากเลยอ่ะมันดูแบบเออเห็นแบบขยับยูเคยจะลองมีแบบตะกร้าป่ะใช่ป่ะฉันก็มีตะกร้าฉันก็แบบแล้วก็เก็บอันนี้ว่าเป็นแบบเบบี้มะนาวเฮ้ยมันนานไหมคะกว่าจะปลูกได้คนที่บ้านน่ะเอาเม็ดเลมอนน่ะมาปลูกแล้วมันขึ้นเหมือนกันอันนั้นก็น่าจะนานกว่ามันจะโตแต่ว่านี่คือซื้อมาแบบเป็นใหญ่แล้วประมาณใช่แบบมาลงเลยสภาพอากาศที่เขาใหญ่มันปลูกขึ้นเหมือนกันเนาะหลายๆอย่างดูแบบบลูแต่มันออกผลตลอดนะมันมีต้นนึงตรงนั้นที่แบบผลจะใหญ่หน่อยแล้วก็ต้นไม้แล้วก็จะมีความแบบตัดเป็นกลมๆอะไรอย่างเงี้ยดูมีความรู้เรื่องดอกไม้ไหมคะเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าทำร้านดอกไม้อยู่นะคะชื่อมิโมซาโพซี่นะคะฝากร้านสามารถสั่งจัดดอกไม้ได้แล้วใช่ก็คือจัดดอกไม้ปกติก็คือแบบ made to order แล้วแต่ลูกค้าต้องการแต่ว่า Florist จะเป็นคนเหมือนแบบเลือกดอกไม้ให้แต่ยูก็สามารถแบบเลือกโทนสีแล้วก็แบบบางทีถ้ามีมาเขาใหญ่แล้วกลับไปกรุงเทพก็จะคือตัดดอกไม้แบบอะไรบางอย่างจากที่นี่ไปใส่ด้วยมันก็จะเฟรชมากเหมือนความวายฟลาเวอร์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราแบบปลูกเองแล้วก็คัดเองว่าแบบอันนี้สวยถึงว่าใครจะกับมิมี่นะว่าแบบอยากได้ต้นประมาณนี้ส่งรูปไปแล้วก็สามารถจัดให้ได้ใช่แต่แบบเราก็จะไม่สามารถเหมือนแบบบางคนเหมือนจะ expect ว่าให้จัดแบบเดิมที่เคยลงรูปใน IG เป๊ะๆซึ่งบางทีเราก็แบบไม่ได้เพราะว่ามันแล้วแต่ซีซันนอลมันมีนะเหมือนโอมาคาเซ่อะไรอย่างเงี้ยที่เราต้องแบบแล้วแต่เชฟอันนี้เราคือแบบแล้วแต่ข้อดีก็คือมันจะคัสตอมไมซ์เพื่อเราโดยเฉพาะอืมใช่อันนั้นแล้วอย่างงี้มีคนส่วนของโครงการมั้ยมีก็คือสามารถใช้คนส่วนโครงการดูแลบ้านหลังอื่นได้ถ้าซื้อไม่แต่คนส่วนใหญ่เขาก็จะจ้างแบบจ้างของตัวเองพี่วิทลิตเติ้ลทรีหรือแบบคนนู้นคนนี้มาแบบดูแลให้อะไรอย่างเงี้ยนี่เห็นไหมมันก็สวยนะแบบมองเขาเป็นมันคือต้นนี้เสม็ดแดงใช่มันจะแบบหยิกๆเห็นไหมเอ้ยหยักหยักเออเชฟมันดูน่ากลัวจริงด้วยพอแบบมองอัพโคลสอ่ะมันดูแบบมันไม่น่าซื้ออ่ะแต่มันก็ได้ฟิลนะมันเหมือนแบบแต่มองไกลๆก็ได้ฟิลอันนี้ก็เสม็ดแดงเหมือนกันทั้งแถบใช่ไหมคะแต่ต้นนี้คือต้นที่เขาต้องการให้เหมือนเป็นจุดสายตาจากบ้านมันเห็นป่ะว่าต้นอื่นมันจะแบบไม่ได้หงิกงอมากแต่ต้นนี้มันจะแบบแยกแบบแช็กๆออกมาสวยๆอ่ะแล้วเขารู้ว่าจากมุมบ้านต้นนี้เห็นชัดสุดก็เลยคัดต้นนี้มาคือคิดมาแล้วว่าต้องมองแล้วต้องเป็นต้นนี้ที่แบบตรงกับระเบียงเอาละค่ะวันนี้พาทัวร์ครบทั้งบ้านแล้วนะคะขอบคุณมิมี่ด้วยขอบคุณคุณแม่นางขอบคุณคุณพ่อด้วยแต่ถามมิมี่อีกหนึ่งอย่างเป็นคำถามสำคัญเพราะว่าเรามาเห็นบ้านอย่างนี้แล้วว่ามันสวยมากเราประทับใจมากมันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นที่ที่เหมาะกับการ escape จากเวลาทำงานจากกรุงเทพมาที่นี่จริงแต่ส่วนตัวนะคนที่อาศัยอยู่ที่นี่จริงอยู่ที่โพวองส์เขาใหญ่จริงรู้สึกไงบ้างอะไรคือเบสพาร์ทอะไรคือพาร์ทที่ชอบที่สุดคะพาร์ทที่ชอบที่สุดก็คือเรารู้สึกเหมือนว่าเวลาเรามาเราไม่ได้แบบว่ามาแบบ vacation house เราไม่ได้เหมือนแบบเฮ้ยอยากจะ escape จากแบบกรุงเทพมาแบบอยู่บ้านต่างจังหวัดแต่ทุกครั้งที่เรากลับมาเรารู้สึกเหมือนแบบเราไปบ้านอีกหลังนึงจริงๆเหมือนแบบเหมือนเป็นบ้านที่เราแบบอยู่มันรู้สึกเหมือนอยู่มานานที่จริงๆก็แบบไม่ได้นานขนาดนั้นแต่เหมือนเป็นรู้สึกเป็นบ้านที่แบบเราแบบ grow มากับมันอาจจะเป็นส่วนนึงเพราะว่าเห็นมาตั้งแต่ยังเป็นดินสีแดงแล้วก็เหมือนแบบพอทุกครั้งที่มามันรู้สึกแบบไม่ได้รู้สึกเหมือนแบบไป temporary อ่ะมันแบบรู้สึกเหมือนแบบมันเป็นโฮมี่จริงๆไปกลับบ้านจริงๆรู้สึกสบายใจอยากจะแบบมาอยู่ที่นี่จริงๆแต่เข้าใจความรู้สึกเลยอ่ะนี่แบบอัดจบก็อยากจะนอนค้างอีกสักคืนนะคะจูนเป็นหนึ่งในเพื่อนไม่กี่คนที่เคยมานอนใช่ปกติแม่จะแบบไม่ให้ใครนอนเพราะว่ากลัวแบบใช่แต่ว่ามันดีมากเป็นแบบประสบการณ์ที่ดีมากคือบ้านสวยจริงๆอย่างที่บอกขอบคุณครอบครัวมิมี่มากเลยนะคะขอบคุณจุ๊ดมากค่ะตามไป follow Instagram มิมี่ได้ทั้งมิมี่มายาใช่ป่ะค่ะแล้วก็มิโมซาโพซี่นะคะสั่งดอกไม้ได้ส่วนวันนี้ใครที่ชอบเอพิโซดนี้นะคะจุนฝากกดไลค์ฝากคอมเมนต์ฝาก Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะวันนี้จุนกับมิมี่ไปแล้วบ๊ายบาย
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ